การสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของกรมพัฒนาที่ดินที่จะต้องสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมการเกษตรแบบปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ก็คือความยุ่งยากในการผลิตปุ๋ยหมักที่ต้องใช้พื้นที่วัสดุอุปกรณ์และแรงงานเป็นจำนวนมากประกอบกับปัจจัยการผลิตมีราคาสูงกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำการเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่สนใจโดยมีการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์พอดอชนิดต่างๆเพื่อให้การทำเกษตรอินทรีย์ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปโดยธนาคารอินทรีย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกษตรกรนำมาฝากไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำการฝากไว้กับธนาคารและเมื่อมีวัตถุที่เพียงพอก็ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักโดยสมาชิกทุกคนเข้ามาช่วยกันทำแล้วจึงมาเบิกปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนตามอัตราส่วนที่นำวัตถุดิบมาฝากไว้ร้านที่มาที่ดินร้อยเอ็ดเนี่ยก็ได้จัดตั้งกลุ่มและก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับในการที่จะจัดตั้งธนาคารปุ๋ยทั้ง3กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ได้ให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการรวมกลุ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนรู้จักการฝากโดยนำหลักการของธนาคารขึ้นมานะครับว่าจะต้องมีการฝากในส่วนของวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษใบไม้เศษหรือว่าพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรที่ย่อยสลายได้แล้วนำมารวมกันนะครับร่วมกันผลิตซึ่งแต่ถ้าหากว่าจากคนเดียวทำเนี่ยบางครั้งอาจจะลำบากบางครั้งอาจจะวัสดุไม่พอไม่ครบเพราะนั้นต่างถ้าหากว่าเกษตรกรนี้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็มีการฝากการถอนการยืมไปนะครับก็จะให้กิจกรรมนี้นะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นได้และดำเนินได้ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นนะครับสารที่มีทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเองก็จะลดลงค่ะแต่ก่อนนะคะเกษตรกรในชุมชนตำบลห้วยหินลาดเนี่ยค่ะก็จะมีสภาพพื้นดินเป็นดินทรายนะคะเป็นพื้นดินที่มีปริมาณธาตุอาหารน้อยทีนี้เกษตรกรโดยสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดนะคะก็ได้มารวมกลุ่มเกษตรกรที่นี่เพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีปุ๋ยผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะก็เลยมีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาถ้าใครที่จะมาเอาปุ๋ยหมักที่ผลิตร่วมกันเนี่ยก็ให้นำวัสดุนำวัสดุที่จะมาผลิตต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ถ้าใครไม่นำมาท่านสามารถที่จะนำเงินมาซื้อเพื่อที่เราจะนำเงินตัวนี้ไปซื้อปัจจัยการผลิตมาผลิตปุ๋ยต่อไปได้ไหมอย่างนี้ค่ะใครไม่มีเงินก็กวาดใบไม้ใต้ถุนบ้านกวาดใบไม้ใต้ร่มสวนที่บ้านอย่างนี้ค่ะก็เอามาแลกกับปุ๋ยสำหรับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นะครับของชุมชนบ้านขี้เหล็กนะครับแต่ก่อนเกษตรกรยังไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีกันอยู่ทำให้เปลืองต้นทุนในการผลิตนะครับแต่ตอนนี้จากการที่เรารวมกลุ่มกันจากการที่เราทำโครงการปุ๋ยธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แล้วเกษตรกรที่มีปุ๋ยที่มีวัตถุดิบเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่มีเองอยู่ในชุมชนเนี่ยเอามารวมกันมารวมกันแล้วก็ช่วยกันทำผลตอบรับดีมากนะครับต้องขอขอบคุณทางสถานีพัฒนาที่ดินด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมปัจจัยการผลิตแล้วก็ให้วิชาการความรู้นำเกษตรกรผู้สนใจอบรมนะครับอยู่บ่อยๆเพิ่มพูนความรู้เรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกษตรกรจะได้จดจำแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็นำมาปฏิบัตินะครับด้วยความจริงใจตลอดมาครับขันมาใส่ชีวพานี่มันกับต้นมันแข็งแรงมาแรงกับมะหลบกวนบ่ไรคือลำต้นมันแข็งแรงแล้วใบมันก็แข็งแรงแล้วอย่างอื่นมันกับมะหลบกวนปานใดกับพ่อนี่ความร่วมมือกันของเกษตรกรในชุมชนตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินทำให้ในวันนี้การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น
เกิดเป็นแรงจูงใจให้จำนวนเกษตรกรที่ผลิตสินค้าปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าของตนอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรได้อย่างมากทำให้เกษตรกรมีสุขภาพดียิ่งขึ้น